แต่งพรุ่งนี้โบวี่ปูสุรนาถปล่อยคลิปพรีเวดดิ้งหวานบ่าวสาวส่งตรงจากที่จัดงานแห่ยินดีรัวๆแต่งพรุ่งนี้แล้วโบวี่อัธมาปูสุรนาถปล่อยคลิปพรีเวดดิ้งหวานบ่าวสาวหล่อสวยภาพงดงามส่งตรงจากที่จัดงานหลังจากโบวี่อัธมาชีวนิชพันธ์นักแสดงสาวถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจปูสุรนาถแพ้วพันชนคุกเข่าขอแต่งงานกลางงานวันเกิดของสาวโบวี่ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่เตรียมเข้าพิธีวิวาสุดโรแมนติกพรุ่งนี้แล้ววันที่8ธันวาคม2565ที่เดอะโซรีสอร์ทจังหวัดสระบุรีแต่ก่อนจะถึงวันงานสาวโบวี่อัธมาก็ปล่อยคลิปพรีเวดดิ้งสุดหวานฉ่ำโดยมีธรรมชาติเป็นสักขีพยานรักซึ่งคลิปพรีเวดดิ้งนี้ยังใช้บริเวณสถานที่จัดงานมงคลสมรสถ่ายทำอีกด้วยซึ่งโบวี่ตั้งใจไว้ว่าจะจัดงานเล็กๆภายในเน้นญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณพ่อคุณแม่และให้เพื่อนสนิทมาร่วมฉลองโดยอินสตาแกรมสาวโบวี่ได้ระบุแคปชั่นไว้ด้วยว่า Tomorrow เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาเวโอ at the Soul Resort พร้อมทั้งเผยในคอมเมนต์อีกว่าวันนี้มาอยู่โรงแรมเตรียมงานแล้วท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากเอชุติมาเดือดจัดโดนด่าบ้าปมเลิกแฟนเด็กฟ้องแน่ไม่มีปัญญาจ่ายไปนอนคุกเอชุติมาเดือดจัดโดนด่าบ้าปมเลิกแฟนเด็กเดินหน้าฟ้องเกรียนลั่นไม่ยอมแน่ต่อให้มากราบเท้าไม่มีปัญญาจ่ายไปนอนในคุกจบรัก6ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันกว่า30ปีสำหรับอดีตนางงามดารารุ่นใหญ่เอชุติมาไนยนากับฟ้องสุภกิจล่าสุดวันที่7ธันวาคม65เอชุติมาที่มาร่วมงานเจแฮผู้นำด้านเส้นผมภายใต้บริษัทนัมเบอร์วัน888เปิดตัวอาณาจักรใหม่ในโอกาส9เข้าสู่ปีที่55 Year Anniversary Presented by J-Hair ได้เปิดใจถึงสาเหตุเลิกราแฟนเด็กรวมถึงเดินหน้าฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายรู้สึกสดใสรวมถึงเรื่องหัวใจมีเฮิร์ตไหมมีบ้างบางครั้งยังคิดถึงบ้างแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่แต่ไม่ได้อะไรยังห่วงใยน้องเขาว่าจะทำอะไรทำอาชีพอะไรโอเคไหมตอนนี้เขากลับไปอยู่บ้านเขาแล้วไม่รู้ค่ะหัวเราะเขาไม่ยอมบอกเราก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรเรากลับเข้าบ้านแล้วย้ายกลับเข้าบ้านแล้วค่ะยังติดต่อคุยกันยังมีความหวังที่จะกลับมาไหมอยากอยู่คนเดียวสักปีหนึ่งแค่อยากทำงานปีหน้าจะมีโปรเจกต์งานเยอะมากมีหลายอย่างที่เราไม่เคยทำก็จะได้ทำในปีหน้าค่ะเราลดน้ำหนักแล้วก็จะทำอะไรตื่นเต้นนิดนึงเขาง้อไหมง้อค่ะแต่ไม่เอาแล้วไม่เป็นไรใจแข็งมากขึ้นเป็นเพื่อนกันไปด้วยเหตุผลที่เคยบอกว่าเรื่องพฤติกรรมผู้หญิงทุกคนไม่อยากเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าเจ็บก็ต้องจำเนื้อพี่เป็นคนรักใครแล้วรักมากเลยแต่วันหนึ่งพอไปแล้วก็ไปเรารู้ตัวเองถามว่าเรารักไหมรักแล้วถามว่าเข็ดไหมกับความรักจริงๆไม่เข็ดหรอกบอกกับนักข่าวไปว่าเข็ดแล้วเกิดปีหรือ2ปีหน้ามีขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครเข้ามาเอาเป็นว่าเข็ดนะตอนนี้แต่ในอนาคตไม่รู้หรอกว่าจะมีใครเข้ามาไหมแต่ขอให้เป็นคนดีขออย่างเดียวไม่เจ้าชู้ค่ะตอนง้อมีสัญญาจะกลับเนื้อกลับตัวใครก็พูดได้อยู่ที่พฤติกรรมดีกว่าเราก็ชอบดูที่พฤติกรรมมากกว่าไม่ใช่คำพูดแล้วพี่เป็นคนตรงพี่เป็นผู้หญิงห้าวไปคือไปจริงๆแล้วครั้งนี้พี่เป็นคนขอเลิกเองออกจากบ้านเองแมนปะให้โอกาสมาเยอะแล้วใช่ให้โอกาสมาเป็นปีแล้วฟังเส้นสุดท้ายคือเขาเที่ยวเขาอายุยังน้อยเขาก็เหมือนพวกเราตอนวัยรุ่น
เราสนุกเราติดเพื่อนย้อนไปเมื่อเราตอน20กว่าก็สนุกติดเพื่อนผู้ชายก็ติดสาวติดเที่ยวดังนั้นแฟนเอาไม่อยู่หรอกเขากำลังติดเที่ยวติดขนาดไหนทุกวันค่ะเดือนหนึ่งทุกวันไหมเกือบค่ะดื่มเหล้าเก่งแล้วเราอายุเยอะเราก็ตามไม่ไหวเราก็ดื่มไม่ไหวถ้าเราอายุเท่าเขาเราก็ไปได้สนุกแต่พอเราไปอยู่อย่างนั้นเราจะน็อกเอาไงถ้าเกิดคนที่มีแฟนผู้ใหญ่กว่านะช่วยรักษาสุขภาพแฟนอายุเยอะหน่อยนะคะจริงๆถ้าเขารักเราต้องเป็นเด็กที่ดูแลผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปดูแลเด็กแล้วสักวันผู้ใหญ่จะตายก่อนไงมันไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงด้วยใช่ไหมมีเรื่องผู้หญิงด้วยก็เที่ยวกลางคืนเนื้อเป็นเรื่องปกติของคนเมากับคนเมาเขาก็คุยกันรู้เรื่องไอเราไม่เมาไงก็ปล่อยเขาไปค่ะใครจะเอาก็เอาไปเถอะจับได้คาหนังคาเขาไม่ได้จับได้คาหนังคาเขาหรอกค่ะแต่รู้อยู่แล้วทนพฤติกรรมอย่างนี้นานเท่าไหร่ปีหนึ่งค่ะให้โอกาสแก้ตัวมาตลอดแต่ก็เหมือนเดิมแต่รักนะพี่รักเขาถ้าเขาดูอยู่ก็อยากให้เขามีอาชีพที่ดีถ้าการกระทำเขาปรับปรุงให้เราเห็นไม่รู้แหละให้เขารักศักดิ์ศรีตัวเองให้เขารักอนาคตตัวเองเยอะๆเป็นห่วงแค่นี้อย่างอื่นไม่ได้อะไรเลยอายุที่ห่างกันสรุปมีผลไหมจริงๆมันไม่มีผลหรอกถ้าเราเข้าหากันได้ถ้าไม่ได้รักกันจริงๆไม่มีใครทนอยู่ถึง6ปีหรอกอย่างพี่เป็นคนที่ทนอะไรยากอยู่แล้วแล้วแฟนเด็กใช่ไหมจริงๆพี่มูฟออนตั้งแต่ปีแรกก็ได้แต่นี่คบกันจะ7ปีแล้วนะอาถรรพ์มากเลยแต่แฟนคลับให้กำลังใจเยอะมากให้บอกเทคนิคในการมูฟออนเราเคยบอกนักข่าวแต่แรกแล้วว่าอายุห่างกันยังไงก็ต้องมาถึงยังไงก็ต้องเลิกกันพูดตั้งแต่แรกแล้วแต่เราก็อยากให้เขามีครอบครัวที่ดีเราเองประจำเดือนหมดแล้วไม่สามารถมีลูกให้เขาได้แล้วถ้าน้องเขาอยากมีลูกเขาก็ต้องมีครอบครัวที่อายุไล่ๆกับเขาตอนนี้ก็มีแต่ความหวังดีให้กันที่มีแต่ความหวังดีหวังดีมากๆอยากให้มีครอบครัวที่ดีมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีและมีการงานที่ดียังอยากมีแฟนเด็กอีกไหมเอาจริงๆตอนนี้เด็กจีบเยอะมากเลยแต่บอกเลยขอ29อัพได้ปะไม่เอาแล้วเด็กขนาดนี้ปวดหัวมากเลยน้องปีนี้24ค่ะคบมาตั้งแต่18ไอเป็นคุกๆเลยตอนนั้นหัวเราะคือตอนนี้มีคนจีบเยอะมากขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาคุยนะเข้ามาเยอะมากผู้ชายหลายคนทอมก็มีนะมีหลายรูปแบบนะเธอเข้ามาจีบฉันสวยๆก็มีนะเธอเต็มคาราเบลเลยตอนนี้ฮอตมากแต่บอกเลยตอนนี้ขอเป็นเพื่อนกันไปก่อนถ้าใครรอเราได้ปีนึงนะคนที่คุยกับเราบ่อยๆถ้ารอเราได้ก็โอเคต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกตั้งใจทำงานไม่จำเป็นต้องรวยมากสร้างฐานะด้วยกันก็ได้แต่ขอคนที่รักการรักงานทำงานทำการรักครอบครัวรักเราและไม่เจ้าชู้และก็ไม่ดื่มเยอะดื่มได้ไม่ได้ว่าผู้ชายเป็นเรื่องปกติเราให้ดื่มอาทิตย์หนึ่งสัก2วันได้ไหมไม่เอาอาทิตย์ละ7วันนะรักฉันเถอะมาอยู่บ้านกับฉันบ้างเถอะมากินในบ้านได้ไหมได้มากินในบ้านก็ได้แต่ไม่ใช่เอาสาวมากินในบ้านด้วยนะเอาสาวมากินถึงในบ้านโดนตบนะหัวเราะแต่ก็โดนแซะเยอะเหมือนกันเยอะมากเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นคนวงการบันเทิงต้องทำใจนะบอกก่อนเลยมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเรื่องปกติจริงๆไอ้พวกที่อยู่หลังคีย์บอร์ดเกรียนคีย์บอร์ดขอบอกเลยนะคะว่ามึงอย่าเก่งหลังไหมออกมานี่เลยท้าเลยไม่ชอบหน้าก็เลื่อนผ่านไปเวลาว่างมันเยอะอีพวกสมองหมาปัญญาควายบอกเลยด่าตรงๆนี่แหละถ้ามันเขียนด่าได้เราก็ด่าได้ทำไมดาราต้องทนว่าดาราก็คนเหมือนกันหรือเปล่าว่ามีความรู้สึกเหมือนกันจะให้มันด่าอยู่ฝ่ายเดียวบ้าปะไม่ต้องไปทนมันหรอกไปทนมันทำไมว่าแรงทนไม่ได้มันด่าฉันว่าบ้าคอ
ฉันมีมาตั้ง6ปีฉันไม่ต้องบ้าแล้วโว้ยฉันมีติดตัวด้วยอะแกบอกมันไปอย่างนี้เลยไอ้ที่ไม่ชอบมาไฟกันเปล่าล่ะฟ้องแล้วฟ้องคัดแล้วคัดแล้วไอ้พวกปากหมาหมาไอ้พวกมีหูไว้ขั้นสมองนะคะว่างมากเอาชีวิตพวกมึงไปดูแลครอบครัวมึงก่อนให้พ่อแม่มึงสบายก่อนเอาชีวิตมึงให้ดีก่อนไม่ใช่ว่างมากๆ มานั่งด่าชาวบ้านมานั่งด่าดาราลิสไว้เยอะไหมเยอะแค่แล้วก็เอาเงินมาจ่ายกูนะกูบอกเลยพูดกูด้วยเอาดิท้าเลยรับเป็นเงินเท่านั้นต่อให้กราบเท้าเลยกระเช้าไม่เอาโนโนโนไม่ใช่ทุติมาแล้วต่อให้มากราบเท้าแล้วมาบอกว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งพ่อจะตายพรุ่งนี้แล้วตัวหนูเป็นไบโพล่าามึงไปตายในคุกโน่นบอกเลยราคาเท่าไหร่รายละล้านเลยไหมมันไม่มีปัญญาจ่ายหรอกไอ้พวกนี้เอาเข้าคุกไปเถอะเอามันเข้าคุกไปมันจะได้สำนึกไง